าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up12:06 น.นายกรัฐมนตรีเผยบอกรักภรรยาทุกวันยามไม่มีวันพิเศษหลังสื่อแซววันที่3ธันวาคมวันขอบคุณภรรยาหยอกสื่อกลับมีแล้วหรือยังคนที่ไม่มีอย่ามาพูด12:18 น.พลเอกประวิตรอารมณ์ดีห่วงสื่ออากาศเย็นดูแลสุขภาพให้ดีบอกเปิดคาสิโนถูกกฎหมายขอให้ดูประเทศเพื่อนบ้านเตรียมลงใต้ดูน้ำท่วม13ธันวาคมนี้ยามไม่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเดินไม่ไหว12:34 น.สนคจับตาโอไมครอนระบาดมีผลต่อเศรษฐกิจกระทบเงินเฟ้อคาดปี65โตในกรอบ0.7ถึง2.4ราคาสินค้ายังสูงอยู่12:42 น.กระทรวงพาณิชย์เผยเปิดประเทศความต้องการใช้สินค้าเพิ่มขึ้นราคาปรับขึ้นดันเงินเฟ้อพฤศจิกายนขยายตัว2.71สูงสุดในรอบ7เดือนเฉลี่ย11เดือนโต1.15ทั้งปีตามกรอบ0.8ถึง1.2ล่าสุด 12:50 น.สาวร้องเจรตำรวจแห่งชาติไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังตกเป็นผู้ต้องหาเบียดบังเอาเงิน41ล้านบาทของมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up